สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History The Channel Shakespeare รายการที่ผมจะเล่าบทละครเชกสเปียร์เรื่องต่างๆให้ฟังจะสรุปย่อเนื้อเรื่องพูดถึงความสนุกของละครเรื่องนั้นแล้วก็อธิบายว่าทำไมมันถึงดังข้ามกาลเวลามาจนปัจจุบันได้วันนี้จะถึงคิวของโคริโอลานุสแล้วซึ่งเป็นบทละครประวัติศาสตร์โรมันและเป็นบทละครโศกนาฏกรรมเรื่องสุดท้ายของเชกสเปียร์ด้วยมาดูเรื่องย่อกันก่อนเลยตัวมาทิอุสเนี่ยเป็นขุนศึกชาวโรมันตอนนั้นเนี่ยโรมกำลังทำสงครามอยู่กับชาววอลเซียนนะโดยขุนศึกชาววอลเซียนเนี่ยที่เป็นคู่แค้นกับมาทิอุสก็คือออฟฟิดิอุสตอนนั้นเนี่ยมาทิอุสก็คุมกำลังทหารโรมันส่วนหนึ่งเนี่ยไปที่เมืองโคลิโอลิสซึ่งเป็นฐานที่มั่นของชาววอลเซียนนะครับซึ่งมาทิอุสเนี่ยก็แบบเป็นทหารที่แบบเก่งกล้าแล้วก็ประกอบวีรกรรมได้แบบดีมากๆแบบเข้าไปลุยแนวหน้าตลอดแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่บุกเข้าไปในประตูเมืองแล้วประตูก็ปิดงับลงคนอื่นๆที่ตามมาข้างหลังเนี่ยก็ตามไปช่วยไม่ทันก็คิดว่ามาทิอุสเนี่ยติดอยู่ในเมืองคนเดียวแล้วก็ต้องสู้กับกองทัพวอลเซียนทั้งกองทัพน่าจะไม่รอดแน่ๆแต่สุดท้ายมาทิอุสก็รอดมาได้นะครับไม่ใช่แค่นั้นระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้โอกาสปรับมือกับออฟฟิดิอุสซึ่งเป็นหัวหน้าขุนศึกของฝ่ายนั้นด้วยแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะก็แยกกันมาก่อนคนนี้เองเนี่ยคุณงามความดีที่มาทิอุสประกอบขึ้นมาเนี่ยก็เลยทำให้เขาได้รับฉายาใหม่เป็นผู้พิชิตกลุ่มคอริโอลิสหรือว่าคอริโอลานุสที่เป็นชื่อของละครนั่นเองทีนี้นอกจากจะได้รับฉายาใหม่มาแล้วเนี่ยมาทิอุสเนี่ยยังได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้นำของกรุงโรมด้วยตำแหน่งนี้เนี่ยชื่อจริงๆของมันคือคองซูลหรือว่าถ้าจะอ่านแบบไทยๆแปลแบบไทยๆว่ากงสุลก็ได้แต่ต้องระวังนิดนึงนะครับมันไม่ใช่กงสุลแบบตำแหน่งการทูตอะไรแบบของเราที่ใช้ในสมัยนี้ตำแหน่งกงสุลของกรุงโรมเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากกว่ามันจะมาจากการเลือกตั้งในหมู่พวกขุนนางหรือว่าคนชั้นสูงที่มีอำนาจในกรุงโรมขณะนั้นเนื่องจากว่ามาทิอุสเนี่ยประกอบความดีความชอบเอาไว้มากก็เลยได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งกงสุลหรือว่านายกรัฐมนตรีแต่ปัญหาอย่างนึงที่เกิดขึ้นก็คือว่าถึงจะเป็นคนที่กล้าหาญมากๆแต่มาทิอุสจะเกลียดพวกใครมากๆคือเกลียดพวกประชาชนพลเมืองชนชั้นต่ำมากๆซึ่งศัตรูทางการเมืองของมาทิอุสเนี่ยก็รู้จุดอ่อนทางนี้ดีพวกนี้ก็เลยเข้าไปในตลาดแล้วก็ไปคุยกับพลเมืองเลยว่าเนี่ยพวกคุณจะยอมหรอให้คนที่เกลียดคุณเนี่ยขึ้นมาดำรงตำแหน่งสูงสุดในกรุงโรมแบบนี้สักพักหนึ่งพลเมืองตื่นตัวเฮโลกันไปที่สภาแล้วก็ก่อความวุ่นวายขึ้นมาทิอุสเนี่ยก็ต้องออกมาเหมือนกับพูดกับฝูงชนเพื่อปรามพวกนั้นนะครับแต่เนื่องจากตัวมาทิอุสเองเนี่ยก็ไม่ชอบผู้คนอยู่แล้วเป็นคนใจร้อนด้วยสุดท้ายคุมอารมณ์ตัวเองไม่ไหวตะโกนด่ากลับไปเรื่องมันก็ลงเอยไม่ใช่แค่ว่ามาทิอุสเนี่ยจะชั่วจากตำแหน่งกงสุลเท่านั้นแต่ว่ายังถูกขับไล่เนรเทศออกจากกรุงโรมด้วยนะครับซึ่งมาทิอุสเนี่ยก็แค้นมากๆพอถูกเนรเทศเสร็จก็เลยเดินทางไปหาออฟฟิดิอุสซึ่งเป็นยอดขุนศึกชาวโวเซียนที่เป็นศัตรูคู่แค้นกับตัวเองมาตลอดมาทิอุสเนี่ยเข้าไปสวามิภักดิ์กับฝั่งนั้นแล้วก็ขอเป็นแบบว่าผู้นำชาววอเซียนเป็นผู้นำกองทัพเอาไปบุกตีกรุงโรมซะเองเลยซึ่งมาทิอุสเนี่ยเป็นยอดขุนศึกอยู่แล้วประสบความสำเร็จมากได้รับชัยชนะนำกองทัพวอเซียนเนี่ยไปปิดล้อมกรุงโรมได้ในกรุงโรมก็เริ่มตื่นตระหนกแล้วว่าจะทำยังไงมีมาทิอุสเนี่ยนำทัพวอเซียนเนี่ยมาอยู่หน้าประตูเมืองเลยทางโรมก็เลยต้องส่งแม่กับภรรยาของมาทิอุสเนี่ยมาเกลี้ยกล่อมอีกฝ่ายขอให้ถอยทัพกลับไปหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ขอไม่ให้แบบนำทัพวอเซียนเนี่ยมาตีกรุงโรมด้วยตัวเองก็ยังดีซึ่งสุดท้ายเนี่ยมาทิอุสก็ยอมนะครับยอมแม่แต่ว่านั่นก็คือต้องแลกกับการที่กลายเป็นคนทรยศรอบที่2คนนี้คือทรยศกับกองทัพวอเซียนซึ่งออฟฟิดิอุสเนี่ยก็มีความไม่พอใจมาทิอุสแล้วล่ะเพราะรู้สึกว่ามาทิอุสเนี่ยดึงเอาความสนใจดึงเอาความจงรักภักดีของทหารตัวเองไปหมดก็เลยใช้โอกาสนี้สังหารแล้วก็ฆ่ามาทิอุสเสียนะครับละครก็จบลงเท่านี้ทีนี้มาดูเกร็ดน่าสนใจเกี่ยวกับละครเรื่องนี้ไม่รู้ว่าผมเล่าได้สนุกหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกเลยว่าโคลิโอลานุสเนี่ยเป็นหนึ่งในละครเชกสเปียร์ที่ผมชอบที่สุดคือติดอันดับบนๆแน่นอนถ้าเกิดถามว่าละครเรื่องนี้มันดียังไงมันต้องแบบพูดถึงเป็นชั้นๆไปก่อนในชั้นแรกเลยเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่าอันนี้มันเป็นละครที่แบบขวามากๆนะครับมันเป็นเรื่องราวของวีรบุรุษที่ประกอบคุณงามความดีให้กับประเทศชาติแต่ว่าแทนที่จะได้รับผลตอบแทนได้รับรางวัลกับถูกเนรเทศกับถูกลงโทษโดยผิวเผินเนี่ยมันเหมือนกับเป็นละครที่บอกว่ามวลชนเนี่ยไว้ใจไม่ได้ประชาชนเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ตัวมาทิอุสเนี่ยเกลียดชังพวกไพร่พวกไรเพราะเขารู้สึกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยขี้ขลาดเพราะเขาเป็นทหารคุณค่ามันไม่เหมือนกันมันจะมีคำพูดหนึ่งของมาทิอุสก็คือเขาพูดถึงพวกไพร่นะครับ who deserves greatness deserves your hate and your affection sir a sick man appetite who decides most that which would increase his evil ใครควรค่าแก่ความยิ่งใหญ่ควรค่าแก่ความเกลียดชังของพวกเจ้า
ความรักของพวกเจ้าคืออาหารของผู้ป่วยยิ่งกินเข้าไปร่างกายก็ยิ่งทรุดโทรมมันเป็นคำที่เขาเหมือนกับกระแนกกระแหนแล้วก็ประณามแล้วก็ด่าพวกพลเมืองทั่วไปความที่มันขวาแบบนี้เนี่ยละครเรื่องนี้ก็เลยจะเป็นที่นิยมมากในยุโรปช่วงศตวรรษที่19นะภายหลังเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสที่มันเกิดการโค่นล้มอำนาจกษัตริย์ชาวยุโรปประเทศอื่นๆเนี่ยก็เริ่มแบบหวาดกลัวมวลชนหวาดกลัวประชาธิปไตยอะไรนะครับทำให้ละครเรื่องนี้เนี่ยมันดังขึ้นมาพักนึงเลยแล้วก็อีกยุคสมัยนึงที่มันดังมากๆก็คือในนาซีเยอรมันนะครับศตวรรษที่20ในยุคนั้นเนี่ยคนเนี่ยพวกชาวนาซีพวกแบบประชาชนนาซีเนี่ยก็จะเปรียบเทียบอดอล์ฟฮิตเลอร์กับมาทิอุสว่าเป็นวีรบุรุษของชาติเป็นคนที่รักชาติเหมือนกันแล้วก็มีความห้าวหาญเสียสละตัวเองนะเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยไม่ควรทำตัวแบบประชาชนกรุงโรมในเรื่องคือควรจะแบบเชื่อฟังผู้นำไปผู้นำพูดอะไรก็เชื่อฟังตามไปหมดแต่ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือในทางกลับกันเนี่ยถ้าเราข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปที่ประเทศอเมริกาในช่วงทศวรรษที่30-40ละครเรื่องนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันถูกเอามาใช้เพื่อเหมือนกับวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ด่าทออดอล์ฟฮิตเลอร์เองด้วยซึ่งมันก็น่าสนใจว่าทำไมทั้งละครที่มันเชียร์ระบอบเผด็จการฟาสซิสต์กับละครที่ต่อต้านฟาสซิสต์เนี่ยมันถึงเป็นเรื่องเดียวกันได้สาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะว่าฟาสซิสต์เนี่ยมันเป็นระบอบเผด็จการที่แปลกคือมันไม่ใช่เผด็จการที่เอาขุนนางเอาทหารเอาแบบว่าขุนศึกอะไรมาลายล้อมอย่างเดียวแต่ฟาสซิสต์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากมวลชนด้วยเป็นมวลชนที่มีความกัมมันตะหรือว่าคิดว่าตัวเองแอคทีฟกัมมันตะกว่าคนอื่นนะครับฉันก็เชื่อว่าเสียงส่วนน้อยของตัวเองเนี่ยมีคุณค่ากว่าเสียงส่วนใหญ่ในการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งระบอบฟาสซิสต์เนี่ยมันสร้างอยู่บนพื้นฐานความคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในทางนึงเนี่ยมันเป็นระบอบเผด็จการที่อ้างอิงกับมวลชนทำให้ละครอย่างโคลิโอลานูสสามารถเอามาใช้สนับสนุนแล้วก็เอามาใช้วิพากษ์ตัวระบบนี้ได้ด้วยสำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้จริงๆอันนี้จะไม่พูดถึงละเอียดแล้วกันนะครับมันอาจจะลงการเมืองลึกไปนิดนึงก็สามารถไปหาอ่านหนังสือของผมในสาธารณรัฐไวมาร์ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้ก็จะพูดถึงระบอบฟาสซิสต์อย่างละเอียดขึ้นนะทีนี้กลับมาพูดถึงตัวเชกสเปียร์ดีกว่าแล้วเชกสเปียร์เองเนี่ยมีความคิดของเขาเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนกันแน่เชกสเปียร์เนี่ยหลังจากเขียนบทละครมาหลายเรื่องจนร่ำรวยมีเงินสะสมเงินทุนได้เนี่ยก็ไปซื้อที่พอซื้อที่เสร็จก็จะมีเหมือนกับไพร่ติดที่ดินมาด้วยและไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยเชกสเปียร์เนี่ยถึงกับไปซื้อตราประจำตระกูลของตัวเองเลยคืออยากแบบว่าอัพเลเวลตัวเองขึ้นเป็นขุนนางทำให้นักวิจารณ์กลุ่มนึงเนี่ยก็คิดว่าเชกสเปียร์เนี่ยน่าจะเป็นพวกนิยมศักดินานั่นแหละนะถ้าใช้คำพูดนะแต่ถ้าเกิดเราไปดูในบทละครของเขาจริงๆเนี่ยหลายเรื่องมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างในแฮมเล็ตเนี่ยจริงอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วว่าสิ่งนึงที่ทำให้กษัตริย์เดนมาร์กในตอนนั้นเนี่ยไม่จัดการเสี้ยนหนามอย่างแฮมเล็ตสักทีเพราะว่าแฮมเล็ตเนี่ยเป็นที่นิยมของผู้คนมากๆหรือแม้แต่ในโคริโอลานูสเองเนี่ยมวลชนก็ไม่ได้แย่เสมอไปถ้าเกิดมาทิอุสเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับคนเป็นคนๆเนี่ยมันก็จะพอคุยกันได้นะมันไม่ได้แบบชอบกันขนาดนั้นมาทิอุสเนี่ยยังไงก็เป็นยอดขุนศึกนะครับคนเนี่ยก็ยินยอมที่จะแบบว่าให้ใจเขาอยู่แล้วนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนมาอยู่รวมกันเยอะๆกลายเป็นมวลชนเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละจะกลายเป็นปีศาจบางอย่างที่มาทิอุสเนี่ยไม่สามารถรับมือได้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในทางกลับกันเนี่ยเชกสเปียร์เองก็บาลานซ์ปีศาจมวลชนด้วยปีศาจอีกอย่างนึงก็คือตัวมาทิอุสเองมาทิอุสเนี่ยเป็นวีรบุรุษก็จริงแต่ว่าคนในเรื่องเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่นะครับและผู้ชมเนี่ยจริงๆก็จะเชียร์เขาไม่ค่อยลงมาทิอุสเนี่ยเหมือนกับเป็นปีศาจอีกแบบนึงเลยคือในเรื่องเนี่ยจะเรียกเขาว่ามังกรเรียกเขาว่าความว่างเปล่าเขาเป็นคนที่แบบทรงเกียรติจนล้นเกินน่ะก็คือมองสงครามเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเป็นเรื่องสวยงามแล้วก็มีความหุนหันพลันแล่นแล้วก็เจ้าอารมณ์ควบคุมตัวเองไม่ได้ฉากที่สำคัญที่สุดในเรื่องซึ่งเป็นแบบจุดพลิกผันทั้งหมดเลยก็คือฉากที่มาทิอุสเนี่ยจะต้องออกไปควบคุมมวลชนจะต้องออกไปคุยกับชาวโรมันทั่วไปคนอื่นก็แนะนำว่ามาทิอุสเนี่ยต้องพูดจาอย่างคายลี่อ่ะคือพูดจาแบบมีอารยะใจดีแล้วก็ใจเย็นๆหน่อยซึ่งถ้าเป็นเราเนี่ยเราคิดว่าเราทำได้เนาะคนทั่วไปไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่ามาทิอุสเนี่ยทำไม่ได้คือเขาพยายามออกไปพูดจาดีๆแล้วแหละแต่ถูกประชาชนด่านิดนึงถูกคนยั่วโมโหนิดนึงก็ปรี๊ดแตกนะครับสุดท้ายก็ตะโกนด่ากลับนะครับมันก็เลยทำให้เรื่องเนี่ยมันบานปลายไปจนเจ้าตัวเนี่ยถูกเทศขึ้นมาพอมันมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าคนดูทำได้แต่ตัวเอกของเรื่องมันทำไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้เราอดไม่ได้ที่จะดูถูกเขานิดๆก็เลยทำให้ตัวมาทิอุสเนี่ยเป็นตัวละครที่เราเชียร์ไม่ลงเพราะฉะนั้นในละครเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเอาแนวคิด2 อย่างเนี่ยมันไม่ดีทั้งคู่ตัวแทนของมันเนี่ยเป็นปีศาจทั้งคู่แต่เป็นปีศาจคนละแบบมาชนกันมันจะมีคำพูดหนึ่งนะครับเป็นคำพูดของออฟฟิดิอุสช่วงท้ายละคร So our virtues lies in the interpretation of the time One file drives out one file One nail Rise by rise falter Strength by strength do failความดีงามคือคุณค่าที่ผันไปตามเวลาไฟกองหนึ่งมอดเผาไฟอีกกองตะปูตัวหนึ่งตอกตะปูอีกตัวทิ้งความถูกต้องสูญสลายความเข้มแข็งโรยราก็คือโลกนี้เนี่ยมันไม่มีคุณค่าใดที่มันถาวรหรือเราสามารถยึดเหนี่ยวเอาไว้ได้เลยซึ่งก็เป็นข้อสรุปที่ชวนหดหู่อยู่ทีนี้ละครเรื่องนี้มันสนุกยังไงนะครับในละครที่แบบผมมันไม่มีใครดีแล้วแบบมีแต่เรื่องชวนหดหู่อย่างเงี้ย
มันมีคุณค่าอะไรอยู่เชกเปียเนี่ยนำเสนอคุณค่าอย่างหนึ่งก็คือตัวสถาบันครอบครัวสิ่งที่มันแก้ปัญหาในเรื่องนี้ก็คือตัวสถาบันครอบครัวเลยก็คือแม่ของมาติอูสที่ออกไปขอร้องลูกชายไม่ให้ตีกรุงโรมแต่ว่าอย่าเพิ่งคิดนะครับว่ามันเป็นเรื่องของความรักสถาบันครอบครัวอะไรอย่างนั้นจริงๆแล้วมันตรงข้ามเลยนะครับมันตรงข้ามเลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแม่ของมาติอูสเนี่ยชื่อว่าวูลูเมียน่าจะเป็นตัวละครแม่ที่โดดเด่นที่สุดของเชกเปียเลยอาจจะเป็นรองแค่เกิร์ทรูดแม่ของแฮมเล็ตเท่านั้นนะครับคือในฉากแรกเลยในองค์แรกเลยเนี่ยระหว่างที่มาติอูสเนี่ยไปสู้ศึกในสงครามตัวภรรยาของมาติอูสก็แบบคุยกับวอลูเมียแล้วแบบตัวลูกสะใภ้เนี่ยก็จะกลัวมากๆเป็นห่วงสามีแต่วอลูเมียเนี่ยไม่ห่วงเลยคือนางก็ประกาศเลยว่าถ้าเกิดนางมีลูกชาย20คนเนี่ยยอมให้ลูกชายทั้ง20คนเนี่ยตายในสงครามดีกว่ามีคนนึงเนี่ยหนีกลับมาแบบคนที่ขาววอลูเมียเนี่ยเป็นคนที่แบบสตริกแล้วก็แบบโหดกับลูกมากๆคือนางก็เล่าเลยว่าตั้งแต่แบบมาติอุสยังเด็กนะครับก็จะแบบว่าส่งให้มาติอุสเนี่ยไปรบในสงครามในศึกต่างๆเพื่อฝึกความกล้าหาญฝึกสกิลในการใช้อาวุธต่างๆนานาจนในที่สุดมาติอุสก็ขึ้นมาเป็นยอดขุนศึกแบบในปัจจุบันนี้ได้แล้วก็ตัววอลูเมียเนี่ยก็แบบคาดหวังมากๆให้มาติอุสเนี่ยรับตำแหน่งกงสุลนะครับรับตำแหน่งผู้นำของกรุงโรมเพราะนางถือว่าอันนั้นเนี่ยคือเกียรติประวัติสูงสุดแล้วที่ชาวโรมันคนหนึ่งในยุคนั้นเนี่ยจะมีได้มันก็เลยทำให้ฉากนึงที่มันน่าสนใจมากๆก็คือฉากที่วอลูเมียเนี่ยขอร้องให้มาติอุสเนี่ยไปพูดจาดีๆกับชาวโรมเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยวอลูเมียไม่เคยสอนอะไรแบบนั้นให้มาติอุสเลยคือวอลูเมียเนี่ยสอนให้มาติอุสแข็งแกร่งสอนให้กล้าหาญสอนให้ดูถูกคนอื่นอันนี้มันอาจจะเป็นครั้งแรกๆเลยที่วอลูเมียพยายามให้เหตุผลว่าทำไมมาติอุสเนี่ยถึงควรจะแบบไปขอร้องชาวเมืองแบบคายลี่แล้วก็ฉากนี้มันก็จะไปซ้ำอีกครั้งนึงในตอนจบของละครที่วอลูเมียเนี่ยมาขอร้องให้มาติอุสเนี่ยเว้นกรุงโรมไม่เอากองทัพบอสเซียเนี่ยมาตีเมืองของตัวเองนางก็ทำความสำเร็จนะครับนางก็ทำสำเร็จได้ทั้ง2ครั้งจริงๆก็คือลึกๆแล้วเนี่ยตัวมาติอุสเองเนี่ยก็รักแม่อยู่มากเหมือนกันแต่ความสำเร็จของวอลูเมียในทั้ง2ครั้งเนี่ยเอาจริงมันก็เป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมของเรื่องครั้งแรกที่นางขอให้ลูกชายเนี่ยไปคุยกับชาวโรมันผลก็คือลูกชายเนี่ยควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ถูกไล่ออกจากเมืองอีกครั้งหนึ่งคือขอให้ลูกชายเนี่ยเว้นแบบไม่ยอมตีกรุงโรมันผลก็คือทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนทรยศแล้วก็ถูกฆ่าตรงเนี้ยผมว่ามันน่าสนใจเพราะเชกสเปียร์เนี่ยก็เพิ่มความซับซ้อนให้กับตัวละครตัวนี้ไปอีกนิดนึงก็คือพอจบฉากที่แบบว่าไปเจรจาทางการทูตได้เสร็จเนี่ยวอลูเมียก็แบบเดินเข้ากรุงโรมันมาอย่างเป็นเหมือนแบบวีรสตรีเลยมีคนมาโห่ร้องต้อนรับคือวอลูเมียเนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งผู้หญิงโรมันในยุคนั้นเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์ให้ทำอะไรทั้งสิ้นไม่สามารถที่จะออกไปเล่นการเมืองไม่สามารถที่จะออกไปค้าขายหรือทำอะไรได้ด้วยตัวก็เลยเป็นสาเหตุที่วอลูเมียเนี่ยพยายามเลี้ยงมาติอุสให้เป็นวีรบุรุษให้ได้ก็เพื่อที่จะได้รับความยิ่งใหญ่ที่ตัวเองไม่ได้ซึ่งพอตอนจบฉากเนี้ยมันก็มีความแบบก้ำกึ่งกันอยู่นะครับในทางนึงเนี่ยก็เหมือนแบบวอลูเมียเนี่ยได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็คือได้กลายเป็นวีรสตรีโรมันสมใจแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันก็แลกมากับชีวิตของลูกชายเหมือนกันซึ่งฉากนี้มันก็แล้วแต่การตีความในแต่ละเวอร์ชันละครเลยบางเวอร์ชันก็เล่นแบบวอลูเมียเนี่ยภาคภูมิใจมากในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่บางเวอร์ชันเนี่ยก็เห็นเลยว่านางเนี่ยแบบหัวใจแหลกสลายเพราะว่ารู้ว่าลูกชายตัวเองก็ถูกฆ่าไปแล้วอ่ะทีนี้จะมาพูดถึงบทพูดดังจากละครแล้วกันนะครับบทพูดที่ดังที่สุดเนี่ยเป็นของตัวละครที่ชื่อว่าเมนิอุสเนี่ยเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับพ่อของเมทิอุสอีกทีหนึ่งนะครับเป็นนักการเมืองที่อายุมากกว่านะเมนิอุสเนี่ยจะเป็นนักการเมืองอ่ะก็จะรู้จักวิธีพูดจากับฝูงชนก็จะสามารถเจรจากับฝูงชนแบบดับความโกรธแค้นของผู้คนได้ฉากเปิดของละครเรื่องนี้เนี่ยคนก็ไปรวมกันหน้าสภาเพื่อเรียกร้องเรื่องความหิวโหยนะครับแบบข้าวยากหมากแพงเมนิอุสเนี่ยก็รู้วิธีคุยกับคนนะครับเขาก็เล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟัง There was a time when all the body's members rebelled against the bellyเป็นนิทานว่าด้วยอวัยวะต่างๆแขนขาตาหูจมูกปากเนี่ยก็ไม่พอใจกระเพาะนะครับเพราะว่ากินข้าวไปทีไรเนี่ยข้าวมันก็ลงไปถึงกระเพาะก่อนแล้วก็กระเพาะเนี่ยดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งในนิทานเรื่องนี้เนี่ยกระเพาะก็ต้องมาอธิบายว่าไม่จริงหรอกนะคือฉันเนี่ยกินข้าวลงไปก่อนก็จริงแต่ฉันเนี่ยเปลี่ยนสารอาหารเป็นเลือดแล้วก็เอาไปหล่อเลี้ยงพวกเจ้าอีกทีนึงคำอธิบายนิทานตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ฝ่ายขวาชอบมากๆตั้งแต่ยุคโรมันจนถึงแม้แต่ยุคปัจจุบันในเมืองไทยเลยฝ่ายขวาฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะชอบเปรียบเทียบร่างกายกับประเทศแต่ละส่วนเนี่ยมีความสำคัญไม่เท่ากันที่สุดของคำอธิบายตรงนี้ก็จะต้องบอกว่าเนี่ยก็สมควรแล้วแหละที่ขุนนางหรือกษัตริย์อะไรเนี่ยจะได้รับทรัพยากรอะไรไปก่อนพวกไพร่ซึ่งบางคนก็จะบอกว่าเนี่ยการที่เชกสเปียร์หยิบเอานิทานตัวนี้มาเล่าก็แสดงว่าเชกสเปียร์เนี่ยเป็นพวกฝ่ายศักดินาอะไรแบบนี้แหละแต่มันก็มีคนเถียงในทางตรงกันข้ามเหมือนกันว่าไอ้นิทานเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ในยุคของเชกสเปียร์คนก็ไม่ค่อย
ซื้อกันแล้วมันก็เป็นไปได้ว่าเชกสเปียร์แค่หยิบมันขึ้นมาเพื่อยกตัวอย่างแนวคิดที่เอามาเหมือนกับปะทะกันในละครเรื่องนี้สุดท้ายนะครับละครดัดแปลงโคลิโอลานูสเนี่ยมันไม่ได้ดังขนาดนั้นแต่มันก็ถูกดัดแปลงอยู่พอสมควรผมบอกว่ามันเป็นละครของฝ่ายขวาใช่ไหมครับแต่มันก็มีการตีความในทางฝ่ายซ้ายเหมือนกันซึ่งเวอร์ชั่นของฝ่ายซ้ายที่ดังที่สุดเนี่ยคนที่เอามาดัดแปลงก็คือตัวเบิร์ตโฮเบรชซึ่งเป็นนักเขียนบทละครชาวเยอรมันที่ดังมากๆคือเบรชเนี่ยพยายามแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วมวลชนเนี่ยไม่ได้แบบขี้ขลาดเสมอไปตอนจบของละครที่มาติอุสเนี่ยยกกองทัพมาตีกรุงโรมถ้าในเวอร์ชันของเบรชเนี่ยพวกแบบว่าประชาชนพวกไพร่เนี่ยก็จะรวมตัวกันแล้วก็ไปต่อสู้กับทหารวอลเซียนสาเหตุหลักเลยที่มาติอุสเนี่ยตัดสินใจละเว้นกรุงโรมไม่ใช่แค่เพราะแม่อย่างเดียวนะแต่เป็นเพราะเห็นเปลวไฟเนี่ยมันลุกขึ้นมาจากค่ายของชาวโรมันที่มาร่วมตัวกันเขาก็รู้สึกว่าเออคนพวกนี้ก็ไม่ได้ขี้ขลาดไม่ใช่เป็นพวกไร้ค่ากับที่เขาคิดในตอนแรกเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขายอมสละชีวิตตัวเองโคลิโอลานูสเนี่ยก็มีเวอร์ชันภาพยนตร์ด้วยในปี2011ซึ่งผมชอบมากก็ตัวเรฟฟายนะครับลอร์ดโวลเดอมอร์เนี่ยเป็นคนกำกับเองแล้วก็เล่นเป็นมาติอุสนะแล้วก็มีวานิสซาเรดเกรฟเล่นเป็นวอลลูเมียมีไบรอันคอกเล่นเป็นเมนิอุสนะแต่แคสหนึ่งที่ผมว่ามันตลกดีก็คือออฟิดิอุสเนี่ยเล่นโดยเจอราร์ดบัตเลอร์นะครับเจอราร์ดบัตเลอร์เนี่ยถ้าใครจำได้ตอนนั้นเนี่ยกำลังดังจากหนังเรื่องหนึ่งมากๆก็คือ300เล่นเป็นราชาลีโอไนดัสแบบดิลิสปาร์ตานั่นแหละซึ่งเอาจริงเนี่ยบทนั้นกับบทนี้ในโคลิโอลานูสเนี่ยมันคล้ายกันมากๆซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันเป็นการแคสที่มันตลกดีดูเพลินมากนะครับแล้วผมว่าเป็นเวอร์ชันที่แบบเรฟไฟเนี่ยเล่นดีมากกำกับได้ดีมากด้วยแล้วก็คิดว่ามันไม่ได้หาดูยากขนาดนั้นถ้ามีโอกาสได้ดูได้อะไรก็เชียร์มากๆครับกับเรื่องนี้แล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คิดว่าน่าจะทำให้พอเข้าใจแล้วก็เห็นความสนุกของละครเรื่องนี้ขึ้นมาบ้างขอบคุณมากครับถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์อะไรดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้าครับ